ก็มีคุณไพบูลย์ไงและตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณไพบูลย์นี่ยังจะปกป้องนายกแต่คุณไพบูลย์ทำคนเดียวก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กปกติเขาจะมาเป็นทีมไงมีปรินาชงปรินาเป็นตัวจี๊ดอะไรเงี้ยปรินาเป็นคนมีนิโรธเป็นตัวดึงตัวปวนแต่นิโรธเป็นวิปยังตอนนี้คงต้องวางตัวแล้วคุณวิรัตก็ถูกพักตัวจี๊ดตัวจี๊ดหายวิรัตรัตนเสถียรจะเป็นคนซึ่งเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่คอยมามีให้มุมซึ่งแบบค่อยๆให้โอวาทเสร็จแล้วนิโรธสุนทรเลขาเนี่ยจะอวยนายกเต็มที่ซึ่งแกต้องวางตัวเพราะแกเป็นวิปแต่ก็ไม่แน่หรอกอนุทินอาจจะปกป้องเองไงเอ้าเพราะว่าคุณยื่นรายชื่อ260แล้วนี่แล้วบอกว่าจะอยู่เคียงข้างจนถึงวันสุดท้ายใช่เราก็จะเห็นเดี๋ยวคุณอนุทินปกป้องเองนายกเองเนี่ยเขาเตรียมการไหมคือไม่มีการตั้งองครักษ์พิทักษ์อย่างเป็นทางการหาไม่ได้แล้วเปล่าคือจริงๆมีนะแต่ไม่ได้เป็นส.ส.ไงก็ออลัมโบคือแต่ละคนเนี่ยมีเก่งๆเนี่ยที่ไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยแต่ว่าครม.เขาบอกเขาติวเข้มแล้วแต่จริงๆนะองครักษ์ปรินาก็ระดับใช่ศิระก็เฮ้ยใครเป็นองครักษ์มีอันเป็นไปหมดเลยนะระดับตัวป่วนจริงๆอันนี้โลดนิโรธได้เป็นประธานวิปแต่ผลงานก็ไม่ดีไปแล้วสภาล่มบ่อยคนที่อดีเฟนต์นายกได้ดีอย่างคุณแรมโบอีสานหรือคุณดร.ธนากรเนี่ยก็เข้าไปข้างในไม่ได้ในสภาใช่ก็เลยต้องอยู่ข้างนอกมันเลยเป็นเกมนอกสภาเดิมเนี่ยก็มีคุณไพบูลย์ไงและตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณไพบูลย์นี่ยังจะปกป้องนายกแต่คุณไพบูลย์ทำคนเดียวก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กปกติเขาจะมาเป็นทีมไงมีปรินาชงปรินาเป็นตัวจี๊ดอะไรเงี้ยเป็นคนมีนิโรธเป็นตัวดึงตัวปวนแต่นิโรธเป็นวิปยังตอนนี้คงต้องวางตัวแล้วคุณวิรัตก็ถูกพักตัวจี๊ดตัวจี๊ดหายวิรัตรัตนเสถียรจะเป็นคนซึ่งเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่คอยมามีให้มุมซึ่งแบบค่อยๆให้โอวาทเสร็จแล้วนิโรธสุนทรเลขาเนี่ยจะอวยนายกเต็มที่ซึ่งแกต้องวางตัวเพราะแกเป็นวิปแต่ก็ไม่แน่หรอกอนุทินอาจจะปกป้องเองไงเอ้าเพราะว่าคุณยื่นรายชื่อ260แล้วนี่แล้วบอกว่าจะอยู่เคียงข้างจนถึงวันสุดท้ายใช่เราก็จะเห็นเดี๋ยวคุณอนุทินปกป้องเอง เป็นลูกไก่เป็นอะไรนะปกป้องหวงไข่จงอังหวงไข่ไอ้คุณชวนนี่ไม่ต้องการสร้างมิตรไมตรีแบบทอดสะพานกับชาวบ้านเลยนะการเมืองมันก็สนุกอย่างนี้แหละทักษิณลูกเดียวเลยนะฮะคืออย่างนี้ไม่เมื่อวานมันมีกระแสเรียกร้องใหม่นะกระแสเรียกร้องจากฝ่ายเดียวกันบอกว่าเวลาคุณทักษิณพูดในเรื่องไหนซึ่งแบบแรงไปเนี่ยให้น่าจะช่วยเบรกกันบ้างฮะเพราะว่าคุณทักษิณนี่ยิงวันก็แรงขึ้นเรื่อยๆอันนี้จากเรื่องอะไรผมมันมีกระแสในโซเชียลมันมีอีกหลายประเด็นเหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องที่เล่าเขาเรียกร้องกันในโซเชียลมันมีไม่รู้เรื่องมันเป็นประเด็นต่อเนื่องมาจากรอยร้าวของฝ่ายประชาธิปไตยกันเองอะไรอย่างเงี้ยชอบทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วก็ฝ่ายซึ่งบอกว่าคุณทักษิณเวลาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดเรื่องที่แซวแรงๆอะไรเงี้ยถ้ามีเบรกบ้างอาจจะดูดีขึ้นเมื่อคืนนี้ผมไม่ค่อยมีใครกล้าเบรกเมื่อคืนนี้ผมคุยกับฝ่ายรัฐบาลคนหนึ่งเขาบอกกันว่าเขาดูฝ่ายค้านทะเลาะกันเนี่ยนะฝ่ายค้านที่ทะเลาะกันเหมือนตัวเองจะเป็นรัฐบาลเลยนะรัฐบาลเนี่ยเขามีอำนาจทะเลาะกันเรื่องแย่งผลประโยชน์แย่งกระทรวงเนี่ยเขายังไม่ทะเลาะกันขนาดฝ่ายค้านไม่ต้องมีผลประโยชน์ฝ่ายค้านมีผลประโยชน์แต่ทะเลาะกันแต่เราก็พูดไม่ได้มันไม่ใช่ฝ่ายค้านไม่มันเป็นคนในโซเชียลในโซเชียลซึ่งแล้วทำให้คนรู้สึกว่าฝ่ายค้านทะเลาะกันไม่มันเหมือนกับมีหลักการสูงอ่ะสมมติว่าคนนึงมาว่าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อีกคนมาว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นก็ทะเลาะกันละแต่รัฐบาลมองแล้วขำไงใช่ใช่ใช่ซึ่งผมว่ารัฐบาลอาจจะชอบด้วยในที่ฝ่ายค้านหรือว่ากองเชียร์ฝ่ายค้านทะเลาะกันครับทะเลาะกันง่ายทะเลาะกันง่ายก็อาจจะชอบเดี๋ยวต้องดูการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเรื่องภูมิทัศน์การเมืองมันเปลี่ยนอ่ะโซเชียลมันครองโดยเสียงข้างฝ่ายค้านไงในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันครองโดยเสียงฝ่ายค้านนะฝ่ายประชาธิปไตยทั้งสิ้นเลยแต่เราไม่รู้ว่าคนที่ไม่เล่นโซเชียลเท่าไหร่ใช่เพราะฉะนั้นเราเลยไม่รู้ไงเราฟันธงไม่ได้ก็เลยต้องดูผลการเลือกตั้งทั่วไปอย่างโซเชียลที่จะปั่นให้คนต่างพรรคชอบต่างพรรคทะเลาะกันเนี่ยก็คือ Twitter ใช่ไหมแต่ Twitter ก็ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่คนไทยใช้เยอะที่สุดอีกใช่จริงๆมันไลน์นี่มันเป็นอีกโลกนึงเลยไงมันก็เป็นอาจจะเป็นฝ่ายที่นิยมรัฐบาลนิยมเผด็จการก็ได้ในการใช้ไลน์เราก็ไม่รู้ไงภูมิทัศน์พวกนี้เราต้องไปว่ากันอีกทีตอนเลือกตั้งทั่วไปนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้กลัวอะไรอภิปรายในรอบนี้ผมชินแล้วมั่นใจว่าจะตอบได้ทุกคำถามนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าศาสนาจะเป็นแกนสำคัญคือต้องทำให้จิตใจนั้นสงบผมจะไม่อ่านโซเชียลมากมายแล้วเอาธรรมะมาข่มให้มีสติถ้าเกลียดคนอื่นความทุกข์ก็จะมาอยู่ที่เราทำดีได้ดีใครทำกรรมอะไรก็จะได้ตามนั้นนี่แสดงว่านายกเนี่ยดันไปอ่านโซเชียลซึ่งถ้าเกิดเป็นคนซึ่งโดนวิจารณ์เยอะแล้วอ่านโซเชียลเนี่ยมันจะบ้าคลั่งได้นี่ก็ขนาดเพจตัวเองก็ปิดห้ามคนคอมเมนต์เลยแสดงมีแอคเคาท์ที่เด็กเรียกว่าแอคหลุมไปคอยอ่านชาวบ้านซึ่งแสดงว่านายกดันแอบไปอ่านยังไงมันก็เห็นไงไม่มันมีวิธีหลบเพจตัวเองใช่
เขาก็คือนายกบอกแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเท่ากับว่านายกได้อ่านโซเชียลมาตลอดไปอ่านเองแต่ตอนนี้คงจะเลิกแล้วแกแถลงเถลิงอะไรส่วนใหญ่ที่แถลงเนี่ยเป็นเรื่องตอบโต้ในโซเชียลมากกว่าเรื่องสาระทั้งนั้นใช่แล้วเมื่อแล้วเวลาแถลงเหมือนหมกมุ่นเรื่องที่ด่าในโซเชียลด้วยนะก็คือเขาถึงแนะนำไงว่าคนไหนซึ่งอีโก้แบบเปราะบางอะไรเงี้ยไม่ต้องไปอ่านเพราะว่ามันจะรับไม่ได้แล้วก็โอ้โหเปล่าๆแต่นายกแอบไปอ่านเองไงแล้วก็มาโทษชาวบ้านไงผมสงสัยว่าพลเอกประยุทธ์ในโซเชียลแกใช้ชื่อปลอมว่าอะไรอย่างใน Twitter คุณชูวัฒน์ว่าถ้าประยุทธ์ใช้ชื่อ Twitter ปลอมก็จะใช้ว่าอะไรใช้แลมโบ้ไม่แต่ว่าอาจารย์ชูวัฒน์พูดดีคืออะไรวะคนดังเมืองนอกอ่ะพวกเซเลบอ่ะบางทีเขาจะมีเป็น Anonymous Account แล้วไป Twitter ด่าร่วมกับชาวบ้านไปด่าแทนตัวเอง Twitter มันคนเดียวมันทำหลาย Account ได้เหรอมันเป็นเซเลบปลอมๆมั่วๆได้ทำได้ไม่รู้เบอร์เนอร์เขาไม่รู้ต้องถามศิโรจน์ไม่มันมีป่ะมันทำได้บอลมันทำได้เพราะเด็กเด็กเขาใช้เรื่องด่าเด็กเขาใช้คำว่าแอคหนึ่งไปมันต้องทำได้ใช่ไหมไม่คือ Facebook มันไม่ยอมแต่ว่า Twitter เนี่ยทำเบอร์เนอร์เขาขึ้นมาเนี่ยเซเลบเมืองนอกทำมันตรึงครับเพื่อเป็นโฆษกตนเองคอยเข้าไปบอกว่าเฮ้ยจริงอันนี้เขาเก่งนะกว่าที่คุณคิดไม่อายเหรอไม่แต่มันน่าตกใจเพราะว่าไปว่านายกเสพโซเชียลขนาดนี้เนี่ยคนท้วงติงขนาดนี้เนี่ยยังเละขนาดนี้เลยเหรอดันยังตรวจโซเชียลต่อเนี่ยแสดงว่าไม่เรียนรู้จากผมคืออย่างนี้นอกเหนือไปจากนั้นเรียนรู้จากคุณต้องทำยังไงไม่ผมรู้ว่าเวลาคนด่าผมเนี่ยผมไม่ต้องการรับฟังแล้วทำยังไงก็ผมไม่อ่านคอมเมนต์เซ็กชันเลยแล้วก็คุณเปิ้ลจะไปตั้งแอคเคาท์ชื่อศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ในการตอบโต้ไม่ใช่ผมจะบอกอาจารย์ศิโรจน์ด้วยว่าอาจารย์ศิโรจน์จัดรายการตอนนี้เรตติ้งดีคนดูเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์ศิโรจน์ตอนเนี้ยนะเช็คคอมเมนต์ใน Facebook หรือ YouTube ได้ครับแต่ว่าในวันนึงสมมติว่ากระแสมันคลิกเนี่ยแล้วสมมติจัดรายการไปแล้วแบบเป็นช่วงขาลงอย่างเงี้ยแล้วคนเริ่มไม่ชอบอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยไอ้ที่เราโพสต์เนี่ยมันจะถูกแคปมาไอ้ที่คุณกล้าอ่านทุกครั้งเนี่ยสมมติมันด่าขึ้นมา20คนพร้อมกันเนี่ยมันก็หมดด่าผมก็อ่านเมื่อคืนวันก่อนผมโพสต์ว่าคนจะคอมเมนต์เรื่องอะไรแล้วคนคอมเมนต์กัน 2,000 กว่าพี่ฮาร์ดบอกว่าให้พูดรอเรือรอลิงปรับปรุงให้ชัดขึ้นหน่อยไม่อันนั้นไม่ได้ด่าไงไม่มันมีไม่ด่าแบบจะซึ่งหน้าแบบนายกโดนเนี่ยมันอ่านต่อไปก็ไม่ได้มีอันนึงโพสต์ว่าศิโรจน์กับกนกต่างกันตรงไหนแล้วบอกว่าต่างกันคือศิโรจน์1นิ้วอะไรก็ไม่รู้คือมุกอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ยังน่ารักนะจริงๆแล้วโอเคแต่ว่าคืองี้มันมีด่าหยาบคายก็มีซึ่งถ้าเป็นนายกผมว่าเจอด่าหยาบคายมันเยอะแต่ว่าประเด็นที่เมื่อกี้จะบอกคืองี้นายกเนี่ยเขาบอกว่าศาสนาจะเป็นแกนสำคัญศาสนาก็พูดถูกในวันมาฆะเนี่ยคือศาสนามาบ่มให้กิเลสตัณหาเนี่ยมันความโกรธเคืองอ่ะลดลงไปวันนี้ก็ต้องไปเวียนเทียนนั่นแหละสวดมนต์เยอะๆก็พรุ่งนี้เนี่ยเริ่มแล้วพี่ปรายแกแจกหนังสือท่านวอให้คนในครม.อ่านด้วยนี่ใช่ไหมแต่ไม่รู้เขาไม่รู้แจกเล่มไหนใช่ใช่ใช่หนังสือของท่านววชิรเมธีที่แจกเล่มไหนที่แจกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนเอามาพูดถึงเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมพยายามค้นหาชื่ออยู่เขาบอกว่าท่านนายกเล่มไหมผมไม่เห็นนะไม่ได้บอกเล่มนะบอกไหมฮะก็ผมยังไม่เห็นไม่ได้บอกเล่มไม่ได้บอกแค่ว่าหนังสือธรรมะของวอวชิระเมธีโอเคแล้วทำไมต้องเป็นวอด้วยก็ไม่แต่ท่านวอก็มีหลายเรื่องหลายเรื่องซึ่งเขาแจกหนังสือที่พระเขียนนี่ก็อย่าเพิ่งว่าเลยฮะโอเคนั่นคือลีลาท่านนายกรัฐมนตรีนะในวันซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็แต่เมื่อวานมันมีความคืบหน้ากรณีนิดนึงก็คือภูมิใจไทยเขาได้ส.ส.ใหม่เข้าไปนะฮะตกลงแล้วตีจากกลุ่มร้อยธรรมนัสเศรษฐกิจไทยไม่ไปแต่ว่าไปภูมิใจไทยนั่นก็คือสสซึ่งถูกขับออกจากพลังประชารัฐครับตกลงที่ไปอยู่เนี่ยนะฮะคือคุณสมศักดิ์พันเกษมสมศักดิ์พันเกษมมันก็เป็นไปตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ดิว่าใช่ทั้งหมด3คนไปภูมิใจไทยหมดเลยอ๋อสมศักดิ์จันเกษมที่ไปแล้วพันเกษมขออภัยเป็นสสนครราชสีมาครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะฮะเมื่อวานนี้ที่เห็นรองนายกอนุทินมาแถลงเนี่ยนะก็มานั่งพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในฐานะรองหัวหน้าพรรคคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรส.ส.อยุธยาในฐานะรองหัวหน้าพรรคต้อนรับสมศักดิ์พันเกษมนะสมศักดิ์จริงๆตอนแรกข่าวว่าจะไปพรรคโบ้นี่ใช่ไหมแล้วโบ้เนี่ยลุ้นว่าจะมีส.ส.คนแรกในสภาคือคุณสมศักดิ์คือคนผิดหวังมีทั้งธรรมนัสและคุณโบ้ไม่รู้ใครปล่อยข่าวไม่น่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เองโบ้ปล่อยใช่ปะก็เป็นอาจจะเป็นสสโคราชเหมือนกันคนก็เลยไปเชื่อมโยงแต่รวมไทยสร้างชาติยังไม่มีสสเลยยังไม่มีอนุทินตอนนี้ก็เขาอาจจะไม่มีสสเขาหวังจะมีนายกเลยฮะแต่ว่าเผลอๆพรรคที่จะได้เลือกว่าใครเป็นนายกเผลอๆเป็นพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าสสเขาเยอะมากเลยเนี่ยคือมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ
ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี้เขาดึงจากทั่วทุกสารทิศค่อยๆเข้ามานะจะมีคืออย่าใช้คำว่าเขาดึงเพราะเขาแถลงแล้วว่าเขาไม่เคยดึงคือมาเองเขาเมื่อวานคุณอาทินพูดที่ทำเนียบว่าหนูเปล่านะเขามาเองเขามาเองโอเคคือมันมากันเองอ่ะจากตอนนั้นอ่ะนะเฮ้ยอย่าเรียกใช้คำว่ามันสอเป็นคนครับครับเป็นคนไม่ใช่มันไม่ได้ก็ไม่แต่ว่าจากกับอนาคตใหม่ก็มาเยอะรอบที่แล้วใช่ไหมใช่ก็เป็นพรรคใหญ่แน่ๆแล้วก็โหไม่คือใจกว้างมากอ่ะแบบคุณได้ขนาดนี้คุณบวกสอสอเข้าไปเนี่ยนะเอาเฉพาะที่ประกาศตัวแล้วย้ายสังกัดชัดเจนแล้วเนี่ยมาภูมิใจไทยเนี่ยคุณเรียกรัฐมนตรีได้อีกหลายตำแหน่งใช่ใช่คุณไม่เรียกอ่ะครับยังไม่ต้องโอ้โหแปลว่าที่ผ่านมามันเหลือเฟือแล้วอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าไ